ถามว่ากล่องนี้ดียังไงก็ดีตรงที่ว่าถ้าเราทำกับข้าวเองนะคะเราก็สามารถแยกกับข้าวได้นะคะพกไปไหนก็ได้นะคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับติดเชื้อกับคนอื่นจานชามคนอื่นที่นั่งคนอื่นนะคะไปเปิดหน้ากากหน้าอะไรกินกันเนี่ยก็ไม่รู้อะไรจะลอยมาใส่จานลอยใส่จมูกเรานะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาคุยเรื่องช่วงนี้ก็เป็นโรคระบาดเนาะเป็นไงมั่งคุณผู้ชมผู้ฟัง FC เพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามช่องคุณป้าขาล้อนะคะได้รับผลกระทบอะไรมั่งไหมคะส่วนคุณป้าก็ได้รับผลกระทบค่ะออกไปไหนก็ไม่ได้ไปทำคลิปไปเที่ยวต่างจังหวัดก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ฟังด้วยแหละว่าชีวิตช่วงนี้ทำอะไรนะคะทำตอนนี้ไปขายของเหมือนเดิมไปขายพวกผักมั่งของแห้งมั่งผักต่างประเทศก็ไปเอาที่สีเมืองมานะคะก็เลยแล้วช่วงนี้เขาก็ล็อกดาวน์นะคะร้านอาหารอะไรก็เขาห้ามนั่งกินนะคะส่วนห้ามไม่ห้ามน่ะด้วยส่วนตัวของป้ามีโรคประจำตัวเยอะนะคะป้าก็เลยแบบไม่อยากจะไปนั่งเท่าไหร่ตามสถานที่เสี่ยงในร้านอาหารแถวบ้านนี่ก็ไม่ไปนั่งนะร้านตามส่งตามสั่งเนี่ยก็โทรสั่งเขานะให้เขาเอามาให้กินนะร้านประจำเนี่ยโทรสั่งให้เขามานะคะหรือถ้าจะไปต่างจังหวัดก็โทรสั่งให้เขาทำให้นะคะก็เลยจะมาแบ่งปันว่าวิถีชีวิตใหม่วิถี New Normal ของพวกเราเนี่ยแล้วเราปรับตัวกันยังไงนะคะป้าก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะนี่ค่ะป้าก็เตรียมตัวเตรียมชีวิตของป้านะคะด้วยการสั่งกล่องอาหารส่วนตัวประจำวันมาจากLazada นะคะเนี่ยกล่องหนึ่งก็69บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะป้าสั่งมาก็แบบเนี้ย4กล่อง2ชุดก็คือว่าเอาไว้ร้านเขาอันหนึ่งร้านที่เรากินนะอันหนึ่งแล้วไว้ที่เราอันหนึ่งคือถ้าสั่งเขาเอามาให้เราก็เอานี้ให้เขากลับไปเราก็เอาดีไว้แล้วมื้อต่อไปสั่งก็เวียนไปเวียนมานะคะอย่างเงี้ยเราก็สั่งสมมติว่าเราเคยสั่งผัดกะเพราใช่ไหมเขาราดมาให้เราเงี้ยใช่ไหมเราก็กล่องนี้มันจะมีช้อนนะแต่ว่าช้อนมันก็น่ารักอ่ะใช้จริงไม่ได้หรอกนะคะเป็นเหมือนแบบใช้แก้ขัดได้ถ้าเราไปปิกนิกอะไรเงี้ยได้แต่ว่าใช้ในบ้านเราไม่ทันใจกินไม่ทันใจนะคะก็มันก็จะมี3ช่องนี่ค่ะก็ถ้าเราสั่งผัดกะเพราอาหารตามสั่งเราก็ให้เขาใส่ข้าวอาหารเราแล้วก็ไข่ดาวนะคะถ้าเราไปร้านข้าวแกงอ่ะเราสั่งข้าวแกงใช่ไหมเขาจะราด2อย่างอยู่แล้วร้านข้าวแกงทุกวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้าวแล้วก็แกงเราไปไกลหรือเรายังไม่กินข้าวเราก็ยังไม่แฉะและทุกวันนี้ถ้าป้าไปสี่มุมเมืองนะถ้าป้าไม่สั่งร้านตามสั่งป้าก็จะสั่งร้านไปซื้อที่ร้านข้าวแกงเอานี้ไปให้เขาแล้วก็เอากลับ2อย่างใช่ไหมก็ให้เขาใส่ข้าวตรงนี้ให้เขาใส่แกงตรงนี้แล้วเราก็ปิดฝานะคะไหนล่ะฝาป้าไปไหนแล้ววางแล้วก็ลืมนะเจอคิดหลงลืมจะอัลไซเมอร์กินแล้วคุณผู้ชมเว้ยนี่ค่ะน่ารักนะคะก็สั่งมาแบบนี้นะคะ2คนค่ะคุณลุงคนละ2กล่องจ้ะนี่เองเป็นวิถีชีวิตใหม่ถ้าเกิดโรคระบาดหายไปล่ะบางคนก็ว่าอย่างนี้เนาะแต่ว่าด้วยป้าต้องไป
ต่างจังหวัดหรือว่าป้าไปช่วงนี้ป้าก็ต้องใช้นะคะแต่ถ้าหลังจากโรคระบาดไม่มีเราก็เอาไว้ไปปิกนิกได้นะคะป้าชอบไปปิกนิกอย่างป้าไปปิกนิกน้ำตกป้าไปปิกนิกเขาใหญ่อย่างเงี้ยนะคะป้าก็ใส่อาหารใส่ของกินต่างๆไปปิกนิกได้นะคะว่าอย่างไปปิกนิกน้ำตกวังตะไคร้อย่างเงี้ยเหมือนป้าไปทำส้มตุ๋นส้มตำอะไรเงี้ยเราก็ใส่ของไปได้ใส่ข้าวใส่อาหารเราไปกินได้เหมือนป้าไปปิกนิกวันปีใหม่กับคุณลุงที่เขาใหญ่ป้าก็ใส่กล่องอาหารไปกินได้เนี่ยแล้วป้าก็สั่งแบบนี้มาด้วยนี้ก็มีในลาซาด้านะคะฝาล็อกดีใช่ละเอาไว้ใส่พวกผักน้ำพริกหรือว่าแกงที่มันเป็นน้ำน้ำมันใส่อย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ใส่อันนี้แกงต้มจืดต้มยำอะไรเงี้ยเราสั่งนะคะร้านข้าวแกงเนี่ยเราจะอยากกินต้มยำต้มแกงต้มจืดเราก็สั่งต่างหากไปใส่อย่างนี้เราก็ได้กินนะคะมันก็เป็นวิถีใหม่ที่เราจะต้องระมัดระวังชีวิตเราเรื่องร่างกายตัวเองเรานะคะถ้าเราทำเองได้ก็ดีแต่ว่าป้าไม่ได้ทำไม่มีเวลาแต่บางวันก็ทำแต่ว่าไปซื้อของอ่ะต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวไปสายตลาดก็วายถ้าจะไปกลางวันแล้วกลับเย็นก็ไม่ได้ติดเคอร์ฟิวเขาห้ามเข้าออกจังหวัดที่ป้าอยู่นะ3 ทุ่มเขาก็ปิดนะคะแต่ไม่รู้ทั่วประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะเคอร์ฟิวหรืออาจจะเป็นที่ว่าจังหวัดแดงเข้มอะไรเงี้ยเขาให้เคอร์ฟิว3 ทุ่มถึง4 ป้าก็เลยไปซื้อผักตอนกลางคืนไม่ได้ก็ต้องไปซื้อตอนเช้าและถ้าเราไปสายมากเนี่ยบ่ายไปถึงบ่ายเราต้องไปถึงตอนนั้นประมาณที่อย่าง10 โมง 11 โมงเนี่ยไปถึงก็มีข้าวไปกินกินกลางวันที่ตลาด4 โมงเมืองนี่นะคะคุณผู้ชมกองข้าวที่ซื้อมาก็มาใช้ใส่อาหารเวลาออกข้างนอกเนี่ยวันเนี้ยมาซื้อผักก็ไปร้านแกงเจ้าประจำให้เขาใส่ให้แบบนี้เนี่ยก็มานั่งกินในรถนี่ให้ดูบรรยากาศนี่4 มุมเมืองเด็กอยู่ในรถนะเราจะได้ปลอดภัยจากโควิดนี่4 มุมเมืองอยู่ในรถกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปซื้อผักผัดปลาดุกข้าวสวยข้าวต้มไม่ได้ทำเองเพราะว่ารีบร้อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะมีข้าวไปกินกินกลางวันที่ตลาด4 มุมเมืองกินเสร็จก็ไปซื้อผักบ่าย 2ก็กลับบ้านนะคะถึงบ้านก็5-6 โมงเย็นพรุ่งนี้ถึงจะได้ขายผักนะชีวิต New Normal ของป้ามก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เลยค่ะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไปซื้อตอนกลางคืน1 ทุ่มออกจากนี่ไปซื้อผักกลับมาก็ราวๆ1-4 ก็จัดร้านขายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกวันนี้ต้องไปกลางวันผักก็ไม่ค่อยมาถึงลูกค้าก็ไม่ค่อยสดค่อยดีนะคะนี่แหละค่ะนี่คือคลิปวันนี้ที่มาแบ่งปันใครสนใจนะคะป้าจะปักลิงก์ซื้อกล่องนี้ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ไปหาซื้อได้ไปหาซื้อตามลิงก์ที่ป้าให้ไว้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนเราทุกคนรอดปลอดภัยนะคะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะยุคนี้ยุคโควิดเดี๋ยวเราเจ็บป่วยไปเดี๋ยวเราไม่มีเตียงไม่มีตังค์รักษานะคะเราจะแย่เอานะคะขอบพระคุณที่รับชมและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กด Subscribe กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแบ่งปันนะคะการดำรงชีวิตวิถีใหม่วิถี New Normal สไตล์คุณป้าขาเลาะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ